เดี๋ยวนี้เวลาเกิดเหตุอะไรกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานอย่างดีนะคะในการนำไปแจ้งความดำเนินคดีเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวงจรปิดเห็นภาพไรเดอร์เนี่ยเขากำลังยืนรับอาหารอยู่ที่หน้าร้านแต่ถูกใครก็ไม่รู้ค่ะมาจากทางข้างหลังตีหัวเข้าให้หลังจากนั้นหนีไปเลยผู้ก่อเหตุคือสีแดงนะคะเดินมาถึงฟาดเข้าไปที่หัวไรเดอร์แล้วก็เดินออกไปเลยค่ะสลบไหมน่ะไรเดอร์ยังงงค่ะยืนเอามือจับหัวตัวเองหันไปทีนึงก็คือคนก่อเหตุเดินออกจากจุดนี้ไปแล้วตรงนี้บริเวณหน้าร้านขายของนะคะหน้าร้านขายยำขายส้มตำในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผู้สื่อข่าวก็ตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่ามีการโพสต์เตือนภัยเอาไว้แล้วยังไม่รู้นะคะว่าคนก่อเหตุตอนนี้เป็นใครแต่ว่าไรเดอร์คนเจ็บเนี่ยเบื้องต้นไปแจ้งความแล้วไรเดอร์คือสุพนัทกิจอุดมอายุ30ปีค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น15มีนาคมที่ผ่านมานี้เองไปรับออเดอร์แล้วก็นั่งรอตามปกติอยู่ๆเนี่ยมีชายหนุ่มรายนี้มาจากทางข้างหลังแล้วก็ตีเข้าที่หัวเราก็งงเลยตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังนึกอยู่เลยนะเอ๊ะเราไปปาดหน้าอะไรเขาหรือเปล่าตอนขับขี่รถก็ไม่ใช่นี่ก็นั่งรอรับอาหารอยู่ตั้งนานสุดท้ายทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยเอาวงจรปิดให้แล้วก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพิษณุโลกแต่พอแจ้งความไปแล้วตำรวจถามกลับมาว่ารู้จักกันมาก่อนไหมถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนั่นคนสติไม่ดีหรือเปล่าจะเอาเรื่องเอาราวมันก็จะยากอยู่นะตัวเองก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวถ้าเอาเรื่องไม่ได้แบบนี้ก็เป็นภัยสังคมมาสิฟังเสียงค่ะทีนึงพี่เขาก็บอกว่ามันตีไอ้คนนั้นน่ะเขาเอามาตีเราเขาบอกว่าเขาถามว่าเราได้ไปทำอะไรเขาไหมไปขี่รถปาดอะไรเขาเปล่าผมก็บอกเปล่านะพี่ผมก็มานั่งรอผมก็ขี่ของผมมาเฉยแล้วผมก็มานั่งรอออเดอร์ที่ร้านพี่เนี่ยผมก็นั่งเฉยๆอ่ะคือเมื่อยอ่ะคือเผลอใจอ่ะเราไม่ทันระวังตัวแล้วก็เดินมาตีเราเลยก็อย่างตามถ้าดูในคลิปก็อย่างที่ในคลิปเลยครับพี่ผมจำไม่ได้เหมือนว่าเขาถามอะไรผมสักคำแล้วผมก็บอกอ้าวพี่ทุกพูดมาผมโดนตีฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นน้องเขาจะได้ให้ไปสืบจะได้ให้ชุดสืบลงไปสืบไปถามคนแถวนั้นนะมันอยู่ทางนั้นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วจะได้ให้สายตรวจเข้าไปสกัดจับหรืออะไรเขาบอกน้องอย่าพูดอย่างนี้ดิน้องรีบมาแจ้งความเลยรีบมาแจ้งความเลยอะไรครับหลังเกิดเหตุหัวไม่แตกนะคะแต่ไรเดอร์บอกว่ามึนงงเพราะว่าตอนที่โดนตีทางข้างหลังหันไปทีนึงคือเขาเดินไปแล้วไม่เห็นหน้าก็เลยถามกับทางเจ้าของร้านตำแซดค่ะซึ่งให้ไฟล์วงจรปิดอันนี้กับทางผู้เสียหายเจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่เห็นหน้าคนที่มาตีเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นกำลังง่วนๆอยู่กับการตำส้มตำเพราะว่าออเดอร์มันเยอะอยู่ๆได้ยินเสียงดังเพลงเกิดขึ้นก็เลยหันไปเห็นว่าอ้าวไรเดอร์โดนตีหัวก็เลยเปิดดูวงจรปิดแล้วก็เอาวงจรปิดไฟล์นี้ให้กับไรเดอร์เอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะว่าคนก่อเหตุที่มาตีหัวพี่เขาเป็นใครและตีทำไมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ